มาต่อกันที่การจับกลุ่มแก๊งค้ามนุษย์ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะโดยตำรวจกองบังคับการสืบสวนภาค5ค่ะได้ขยายผลจับกลุ่มขบวนการค้ามนุษย์นะคะทางสื่อออนไลน์ให้กับนักท่องเที่ยวนะคะโดยใช้ยาเสพติดในการหลอกลวงเหยื่อมาขายบริการค่ะพลตำรวจตรีทรงธรรมอัลภาสรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5และผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับเด็กและสตรีพร้อมด้วยพลตำรวจตรีประจวบวงสุขผู้บังคับการตำรวจสืบสวนภาค5แถลงผลการจับกลุ่มผู้ต้องหาในเครือข่ายการกระทำความผิดที่ใช้ช่องทางสังคมออนไลน์ในการค้าบริการทางเพศหลังตำรวจได้รับร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวว่ามีกลุ่มวัยรุ่นอ้างตัวเป็นนายหน้าหาหญิงสาวที่อายุต่ำกว่า18ปีมาขายบริการทางเพศผ่านระบบ LINE และ Facebook เบื้องต้นตำรวจได้สืบสวนจับกลุ่มนางสาวเดียอายุ20ปีที่เป็นนายหน้าและเยาวชนหญิง3คนอายุ15 17และ19ปีจากนั้นได้ขยายผลจับกลุ่มเครือข่ายเพิ่มเติมเป็นชายนะคะอีก4คนค่ะและจากการสอบสวนพบว่าผู้ต้องหาหลอกลวงผู้หญิงให้มาขายบริการทางเพศโดยแลกกับยาเสพติดค่ะ